เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้ดัชนีก็สามารถปิดบวกขยับขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงในช่วงท้ายของกราฟอินทราเดย์นะคะขณะที่เครื่องมือที่เราใช้ดูแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยคือ RSI ก็เริ่มชะลอตัวด้วยนะคะแล้ววอลลุ่มก็ยังถือว่าบางนะคะถามว่าอยากได้เท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเราดูจากเซตแวลูใช้ Moving Average 75วันเนี่ยนะคะตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 26,000 ล้านนะคะซึ่งระดับมันก็ลดน้อยถอยลงทุกวันนะคะก็เหมือนคนไม่มีแรงนะไม่ได้ทานข้าวก็วิ่งไปนานๆก็คิดว่าน่าจะเซเข้าสักวันนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าซื้อเก็งกำไรนะคะก็ควรจะดูเมื่อตลาดมีค่าเป็นบวกเท่านั้นนะคะตัวแนวรับแนวต้านนะคะยังไม่เปลี่ยนจากเมื่อวานนะคะแนวต้านก็คือ990ถึง995นะคะก็ยังคิดว่าวันนี้เนี่ยไม่น่าจะทำจุดสูงกว่าเมื่อวานไปได้นะคะขณะที่โอกาสปรับลงหาแนวรับที่980ถึง975จะมีมากกว่ารายตัวนะคะจะเป็นตัวแรกเป็นตัวเบนะคะก็ราคาขึ้นมาเมื่อวานปิดที่1990นะคะวอลุ่มหนาแน่นนะคะเป็น4เท่าของวันก่อนหน้าเลยทีเดียวนะคะสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะหนุนอีกทางนึงตัว RSI กับ Modify นะคะก็ยังเป็นบวกนะคะดูดีแล้วก็ไม่โอเวอร์บอทด้วยนะคะแนวโน้มเนี่ยทดสอบแนวต้าน EMA 75วันโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่19.30แนวต้าน21บาทแล้วก็คัทลอสที่18.80ตัว BEC นะคะปิดไปที่38บาทเครื่องมือระยะสั้นนะคะให้ค่าสัญญาณบวกได้แล้วนะคะโดยที่ Modify Stochastic เนี่ยเพิ่งจะตัดขึ้นมาจากเขต Oversold ด้วยนะคะถึงแม้ว่า MACD เนี่ยจะต่ำกว่า Zero Line แต่ก็ปรับตัวขึ้นได้แล้วก็อยู่เหนือ Signal Line ขึ้นมาแล้วนะคะแนวโน้มเนี่ยยังเป็น Sideway อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ทดสอบกรอบบนของ Sideway ประมาณ 39.5 ถึง 40.5 บาทแนวรับจะอยู่ที่37บาทแล้วก็ Cut Loss ที่ 35.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัวกันกุลนะคะปิดไปที่14.30จะเห็นว่าเมื่อวานตอนประมาณสัก4โมงเย็นนี่มาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะสามารถตีทะลุแนวต้าน EMA 75ได้นะคะตอนนี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นแนวรับถ้าวันนี้ช่วงสั้นมีการอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุด EMA 75หรือว่าสักประมาณ 13.50 ลงมาก็ยังน่าจะสามารถเก็งกำไรต่อได้นะคะโดยที่จะมีแนวต้าน 15.50 ถึง 16 บาทแล้วก็คัทลอสที่ 13 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว PF นะคะ Property Perfect นะคะ Volume ก็เพิ่มจากวันก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะสัญญาณเทคนิคก็ดีนะคะ MACD เหนือ Zero Line RSI กับ Modify ก็เป็นบวกยังไม่ Overbought ด้วยนะคะก็ดูแล้วทุกอย่างก็ Perfect นะคะก็น่าจะซื้อเก็งกำไรต่อไปได้โดยที่มีแนวรับ70สตางค์ถึง68สตางค์นะคะแนวต้านแนวรับ 70-68 สตางค์ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่78สตางค์แล้วก็คัทลอสที่66สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ